ธุรกิจสุดปังในปีหน้าและปีต่อๆไปนะครับ AFC รู้หรือไม่ว่าเป็นธุรกิจอะไรนะครับการที่เราจะดูว่าธุรกิจอะไรที่มันจะปังในยุคต่อๆไปนะครับเราก็ต้องไปติดตามกับคนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วนะครับนะอันนี้เป็นข่าวใหญ่โตเลยเดี๋ยวผมจะแชร์ให้ FC ดูนะครับอย่างข่าวล่าสุดนะครับอีลอนมัสก์นะครับเจ้าของเทสลาเนี่ยเขาบอกว่าจะลาออกนะครับมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับนี่คือธุรกิจต่อไปที่จะปังนะครับนะเดี๋ยวแชร์สกรีนให้ดูนะครับธุรกิจอินฟลูเอนเซอร์ออนไลน์นะครับยูทูบเบอร์ทวิสเตอร์หรือว่า Facebook TikTok อะไรพวกนี้นะฮะนี่ฮะอีลอนมัสก์นี่คือเจ้าของเทสลานะครับก่อนหน้านี้ก็เคยไปเล่นบิตคอยแล้วก็ปั่นราคาบิตคอยอยู่สักพักใหญ่นะครับบางครั้งร่ำรวยนะฮะก็เขาบอกว่าจะลาออกนะครับอันนี้ในข่าวนะเขาบอกว่าจะมาทำเป็นอินฟลูเอนเซอร์เต็มตัวนะฮะก็ทำให้เห็นแนวโน้มนะครับว่านะฮะแม้กระทั่งนักธุรกิจที่เขาประสบความสำเร็จนะครับเขาก็ผันตัวมาทำเป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ทาง Facebook บ้างทาง TikTok บ้างนะครับนะครับนี่คือแนวโน้มของธุรกิจในอนาคตนะครับตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะครับ YouTube TikTok Facebook Social Media นะครับออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์นะครับปีหน้านะครับปังแน่นอนนะครับนี่คือธุรกิจที่มีอนาคตนะครับธุรกิจที่มีอนาคตนะครับดังนั้นFC คนไหนนะครับอยากมีอนาคตก็ต้องเริ่มปั้นช่อง YouTube นะครับเริ่มปั้น TikTok นะครับเริ่มปั้น Facebook Page ขึ้นมาได้แล้วนะครับผมก็ค่อยๆทำไปนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้อะไรภาษาง่ายๆคือผมยังไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จนะครับถ้าผมประสบความสำเร็จแล้วนะครับทุกคนก็คงรู้จักผมนะตอนนี้ทุกคนยังไม่รู้จักผมเลยอันนี้เป็นใครวะใช่ไหมครับทุกคนยังไม่รู้เลยนะครับก็ดูไปเรื่อยๆนะครับสเต็ป by สเต็ปนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในวันที่เป็นเหมือนอีลอนมัสก์บ้างนะจะเป็นไหมรอดูนะครับจะรอดหรือร่วงนะครับสวัสดีครับ